สวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะวันนี้วันที่1เมษายนค่ะเป็นวันเอพิลฟูลเดย์นะคะเป็นวันแห่งการโกหกที่งานนี้นะคะก็ทำเอาแฟนซีรีส์ต่างลุ้นหนักมากๆค่ะเมื่อล่าสุดค่ะสื่อจอมแฉได้ปล่อยภาพพระเอกดาวรุ่งอีโดฮยอนและนักแสดงสาวรุ่นพี่อิมแจยอนซึ่งกำลังออกเดทกันอยู่นะคะส่วนสื่อจอมแฉนะคะยังได้บอกอีกว่าแม้ในซีรีส์ทั้งคู่จะไม่ได้เจอกันนะคะแต่ทั้งคู่ก็เจอกันตอนไปเวิร์กช็อปซีรีส์เรื่อง The Glory ซึ่งทีมงานในกองถ่ายรู้กันหมดค่ะสื่อจอมแฉยังเผยเพิ่มเติมด้วยว่าทั้งคู่ใช้เวลาส่วนใหญ่ด้วยกันที่คอนโดฝ่ายชายนะคะและมักจะไปทำกิจกรรมน่ารักด้วยกันค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะโดฮยอนอายุ27ปีค่ะขณะที่จียอนอายุ32ปีทั้งคู่ห่างกัน5ปีนะคะและมีผลงานการแสดงร่วมกันในซีรีส์ The Glory ค่ะและล่าสุดนะคะทางด้านต้นสังกัดของอีโดฮยอนก็ได้ออกมาคอนเฟิร์มว่าทั้งสองคนนะคะมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องและกำลังทำความรู้จักกันอย่างระมัดระวังด้วยความรู้สึกที่ดีค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่นะคะและก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนค่ะที่เข้ามารับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ